โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พักของเราแล้วนะคะนั่นก็คือเลนแคมปิ้งค่ะซึ่งเลนแคมปิ้งเนี่ยนะคะอยู่บนดอยแม่มอนนะคะจังหวัดเชียงรายนะคะทางขึ้นเดียวกับดอยช้างเลยนะคะแล้วก็ที่พักเนี่ยพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถบ้านนะคะมีอยู่แค่4หลังเท่านั้นนะคะแล้วพิเศษสุดๆคือเขาเพิ่งเปิดวันนี้เป็นวันแรกนะคะหลังจากปิดช่วงโควิดมาประมาณ 3-4 เดือนนะคะคือเขาก็มาเป็นเซตแรกเลยแล้วเขาก็มีการรีโนเวทบ้านพักด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็คงไปดูที่ห้องพักกันอีกทีนะคะนี่นะคะก็คือวิวที่พักของเรานะคะดูบรรยากาศโดยรอบนะคะอย่างที่บอกนะคะที่นี่มีแค่4หลังเนาะแล้วก็จะเป็นรถบ้านแล้วก็จะชั้นบนจะมีดาดฟ้าให้นั่งดูพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นนะคะนอนกันเป็นรถบ้านนะคะเข้ามาดูกันนะคะว่าภายในเป็นยังไงบ้างจนเล็กๆหน่อยเนาะมาพร้อมกับบรรยากาศแบบนี้นะคะที่เลนแคมปิ้งนะคะนี่มันเมืองที่ชัดๆเลยนะคะแบบหมอกแบบเยอะมากเป็นไอหมอกเหนือภูเขาเหนือภูเขาแล้วก็มีแสงแดดล้ำไรล้ำไรนิดนึงสวยมากตอนนี้ก็เช้าแล้วเนาะแล้วนี่ก็จะเป็นเซตกาแฟที่ทางเลนแคมปิ้งเขาจัดมาให้ในตอนเช้านะคะเป็นเซตกาแฟดริปเราลองมาทำกันนะคะว่าทำยังไงหอมมากเลยอ่ะพร้อมกับวิวพระอาทิตย์ขึ้นดีมากส่วนเมื่อคืนนะคะเราหลับสบายมากเลยเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะนอนหลับไม่สบายนะคะเพราะว่ามันเป็นสไตล์รถบ้านเนาะก็จะแคบๆหน่อยแต่ปรากฏว่านอนแล้วที่นอนนุ่มมากดีมากแล้วก็กว้างมากคือหลับปุ๋ยมากๆเลยนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาเที่ยวแล้วรับบรรยากาศฟิลแบบนอนรถบ้านดูพระอาทิตย์ตกมีกาแฟตอนเช้านะคะก็มาได้ที่เลนแคมปิ้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราต้องไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะคะส่วนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายปิด